สวัสดีค่ะนุ่นวรนุชพิรมภักดีรับบทเป็นวารีค่ะสวัสดีค่ะแพรพิชชาภาพันธุมจินดารับบทเป็นฟ้าค่ะสวัสดีครับต้นวุฒิดนัยอินทรเกษตรเป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องอยากกลับบ้านครับอย่างแรกเลยนะคะสำหรับซีนห้องสอบสวนอะเป็นซีนที่ยาวมากแล้วก็แบบหลากหลายอารมณ์มากเลยค่ะเราก็ต้องมาไล่ดูว่าสำหรับตัววารีแล้วเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เขาเป็นยังไงแล้วเวลาเขาโดนคุณตำรวจต้อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องตอบว่ายังไงแล้วเราคิดแบบไหนเราควรจะบอกเขาแค่ไหนอันนี้คือเป็นความรู้สึกของวารีแล้วก็ตอนที่เขาถามว่าแบบเราเคยทำร้ายลูกไหมอันนั้นก็เป็นอะไรที่แบบถ้าสมมติว่ากระสุนนัดนั้นโดนลูกเนี่ยก็คือลูกก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะแบบจากเราไปอันนั้นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็นต้นเหตุทุกอย่างหรือเปล่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าตำรวจเนี่ยเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงของเขาได้อยากให้เขาช่วยเราจริงๆแต่เวลาเรามาถึงในซีนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่เชื่อที่เราพูดเลยอะไรเงี้ยมนุษย์แม่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความที่แบบทำไมเราพูดอะไรไปไม่เคยเชื่อเลยส่วนในเรื่องของอารมณ์มันก็แบบของตัววารีมันจะไต่ไปเรื่อยๆตอนแรกก็อ่ะคุยกันดีๆเวลาถามแหละเราก็ตอบในสิ่งที่เขาถามมาแต่พอไล่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดที่แบบทำไมไม่เข้าใจแล้วมันสั่นแล้วมันแบบเหมือนตัวเองก็เป็นแพนิคด้วยคิดว่าฉันโกหกเหรอก็ฉันบอกแล้วไงว่าเขาอยู่ที่หลังรถแต่กล้องมันถ่ายไม่เห็นไม่เข้าใจยังไงนั่นรอยเลือดของคุณใช่ไหมคุณวารีพอได้ทำงานกับแพรมีพาริสด้วยเนี่ยที่เข้าฉากอยู่ด้วยกันมันก็ไปด้วยกันแล้วก็ค่อยๆ คิดตามเหตุการณ์คือไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าก่อนเลยว่าตัวละครตัวนี้จะต้องเป็นยังไงก็แค่ค่อยๆคิดว่าเขาถามมาแบบนี้เราคิดคำถามนั้นแล้วเราเป็นยังไงเราต้องตอบเพราะว่ายังไงคือของวารีจะเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆตัวละครฟ้าค่ะมันก็จะมีความยากตรงที่เราต้องเล่นเป็นตัวละครที่ท้องอยู่ด้วย เราเข้าใจเขาในระดับนึงแต่เราก็ยังสงสัยเขามีหลายอย่างที่น่าสงสัยมากเราต้องการยืนยันว่ารอยเลือดบนชุดของคุณคือรอยเลือดของคุณจริงคิดว่าฉันทำอะไรพวกคุณจะบ้าเหรอฉันเป็นแม่เขานะฉันเป็นแม่เขานะขอโทษจริงๆนะคะที่เราต้องทำแบบนี้แพ้ก็เลยรู้สึกว่ามันยากแต่การที่เข้าฉากกับพี่นุ่นเนี้ยมันทำให้แพ้ผ่อนคลายเยอะมากเพราะว่านอกฉากเราก็คุยกันแบบสนุกสนานดังนั้นการที่จะเข้ามาในซีนอะแพ้เชื่อในกระบวนการทำงานของกองมากๆว่าโอเคฉากมุมอะไรอย่างเงี้ยมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเหลือแค่เราไปตามแบบตัวละครที่รับฟังโดยที่คงอยู่ในตัวเรื่องบทแต่ก็อาจจะยากตรงในพาร์ทที่พอเล่นเป็นตำรวจมันจะต้องแบบมีข้อมูลแน่นแล้วก็ต้องแบบเหมือนคิดซับซ้อนมากขึ้นก็สนุกดีค่ะผมเสริมในแง่ของตัวละครนะครับฉากในห้องสอบสวนเนี่ยครับคือความสำคัญของฉากนี้ในแง่ของภาพรวมของซีรีส์ครับตัวซีรีส์เรื่องนี้มันมีความเฉพาะตัวแล้วในแต่ละ EP เหมือนว่าเราดู EP 1มันจะเป็นหนังผีเต็มตัวเลยแล้วพอมาถึง EP 2มันกลายเป็นหนังสอบสวนเต็มตัวเลยมันมีการเปลี่ยนช่องร่าระหว่างเรื่องที่เล่าไปครับซีนนี้เป็นซีนสำคัญที่ถูกออกแบบไว้เพื่อเล่นกับคนดูในแง่ของการคาดเดาว่าอ้าวตกลงตัวละครวารีนี้เป็นใครกันแน่มันเป็นเรื่องผีหรือเปล่าหรือว่าวารีเป็นตัวละครที่คิดไปเองอันนี้หมายถึงว่าการเล่นกับความรู้สึกแล้วก็การรับรู้ของคนดูนะครับแต่ว่าในแง่ของตัวละครเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวพี่นุ่นและตัวแพรได้ตีความตามบทนั้นอยู่แล้วแต่หน้าที่ของฉากนั้นในการเล่นกับคนดูเนี่ยมันคือการหลอกล่อให้คนดูเข้าใจว่าเปลี่ยนจากหนังผีเป็นหนังประเภทอื่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือหน้าที่สำคัญของฉากนี้อยู่เหมือนกันรับชมอยากกลับบ้านได้แล้ววันนี้ที่Netflix.